ฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับคนในองค์กรเท่านั้นที่อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังลังเลอยู่ก่อนหน้านี้ผมเคยบอกไปว่าถ้าลังเลก็ให้ตัดสินใจลองทำดูแต่เรื่องที่เกี่ยวกับคนในองค์กรถือเป็นข้อยกเว้นครับสาเหตุก็เพราะเรื่องที่เกี่ยวกับคนที่เป็นเรื่องที่หากตัดสินใจผิดพลาดขึ้นมาแล้วจะแก้ไขให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนั้นทำได้ยากมากตัวผมเองก็เคยทำพลาดด้วยการเลื่อนตำแหน่งให้คนที่ไม่เหมาะสมจนต้องเดือดร้อนมาแล้วและยังเคยตกใจหนักมากที่มารู้ทีหลังว่าจริงๆแล้วคนที่ผมคิดจะถอดออกจากหน้าที่เป็นคนที่คอยช่วยเหลือผมอยู่เงียบๆมาโดยตลอดอีกต่างหากด้วยเหตุนี้ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนในองค์กรหากยังลังเลอยู่ก็อย่าเพิ่งตัดสินใจครับการลังเลเป็นสัญญาณที่เตือนให้เรารู้ว่ายังไม่ควรตัดสินใจเพราะฉะนั้นจึงต้องรวบรวมข้อมูลให้มากกว่าเดิมเสียก่อนอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการคัดเลือกคนไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งหรือการรับคนเข้าทำงานล้วนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษคุณจำเป็นต้องมองให้รอบด้านมองให้ไกลและมองให้ลึกครับขอบคุณครับ